วัสดีครับวันนี้นะฮะแขกรับเชิญผมนะเป็นน้องสาวน่ารักมากๆร่างของเธอนี่สูงใหญ่เป็นสาวที่เซ็กซี่มากไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับน้องออมสุชาครับสวัสดีครับผมว่าเป็นน้องสาวที่เซ็กซี่มากร่างเธอสูงใหญ่เป็นไงฮะสบายดีสบายดีตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างจ๊ะน้องออมก็ตอนนี้มีซีรีส์ของช่อง3ค่ะเรื่องจุดนัดพบค่ะโอ้โหยาวเลยนะซีรีส์นี้ยาวค่ะยาวแล้ววันนี้เราจะมาทำอาหารง่ายๆค่ะยำคอหมูย่างค่ะไข่ดาวฟูหนูว่าไอ้ตรงไข่ดาวฟูนี่ดูไม่ง่ายเท่าไหร่เดี๋ยวให้น้องออมทำก่อนอื่นเรานี่เลยพี่เอามาให้เลยนี่นี่ช่วยนะจ๊ะแล้วเราก็จะแยกไข่แดงกับไข่ขาวออกทำไมต้องแยกล่ะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทำเอาไข่ขาวเนี่ยทำให้มันฟูไงใช้แค่ฟองเดียวก็พอว้าเอาไข่แดงไว้เอาไข่แดงไข่แดงแยกตรงนี้ได้แล้ว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 แล้วก็พริกไข่พริกไข่แดงใส่ในเปลือกนิดปั๊บแล้วไข่ขาวมันก็จะลงไปใช่ไหมอ๋อได้แล้วก็เอาน้ำปลาลงไปหน่อยนึงนะครับคราวนี้ก็เอาซ่อมตีมทำไข่เจียวอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูการทำไข่ดีกว่าเพราะพวกนี้มันจะแป๊บเดียวได้เลยนี่กระทะได้เลยเอากระทะนี่เลยจ้ะไปเลยที่นี่เลยไฟวางกระทะไฟแรงนะครับกระทะร้อนเราก็ใส่น้ำมันครับว้าวโอเคสวยงามครับครับหน้าสวยงามอันนี้ได้แล้วทำไว้แค่นี้ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนทิ้งไว้ให้น้ำมันทุกอย่างก็ง่ายๆเรามีกะหล่ำปีม่วงกะหล่ำม่วงนะฮะใส่เข้าไปนะครับเรามีกระเทียมกระเทียมก็สไลซ์แบบว่าบางๆพริกสดใส่เข้าไปประมาณนึงนะฮะกระชายนะฮะดีกับสุขภาพก็ใส่เข้าไปพริกแห้งก็มาเลยหนังเรื่องล่าสุดหนูมีคาแรคเตอร์คือเป็นผู้หญิงที่กลัวมะนาวทำไมแล้วก็มีฉากอย่างเงี้ยค่ะบีบมะนาวแล้วก็แบบแล้วก็แบบคิดถึงแฟนเก่าเพราะว่าช่วยบีบมะนาวคือเป็นฉากนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะน้ำปลาสองช้อนนะตอนนี้ก็ทุบหยับเอาละเสร็จปุ๊บตอนนี้ผมก็จะมาทำการอุ่นไม่ใช่อุ่นกระดุ้งเจ้าคอหมูย่างนะฮะกระทะร้อนก็ลงไปเลยอุ่นหมูนะฮะก็ไม่ต้องนานนะครับผัดก็แป๊บเดียวแค่แบบเอาพออุ่นแล้วพอหอมเออโอเคแค่นี้นะครับหมูก็อุ่นแล้วหมูแล้วก็ลงไปเลยลงไปเลยฟ้าพวกกระยำเลยคราวนี้พวกเนี้ยชายก็ใส่เข้าไปผักชีมีก็เด็ดเข้าไปมีทุกสีเลยใช่สีสันก็เริ่มมาเริ่มสวยงามน่ากินนะฮะพยายามลงมาครับตรงกลางเลยปั๊บลงไปนะฮะส่วนไข่แดงเป็นไงฟูไหมนี่อย่างนี้ดีกว่าฮะได้เราเองก็ได้สวยงามคราวนี้เราได้ครับน่าอร่อยเคยพูดง่ายๆบางคนถ้าเกิดเคยกินยำไข่ดาวแล้วใช่ไหมเคยค่ะนี่ก็คือเราเพิ่มหมูเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็มาหวานให้มันเป็นเรื่องได้ครบเลยอ่ะนะครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูว่าเราจะทำอะไรกันจดสูตรกันเอาไว้วันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องออมนะครับแล้วก็ขอบคุณครัวปู360จากสุขาวรมากเดี๋ยวกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เอาละครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินต่อเลยแต่อร่อยนะค่ะอร่อยนะตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจครัวแล้วแต่คลิปทาง facebook.com/ครัวแล้วแต่คลิปเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับนี่คือส่วนผสมและเครื่องปรุงต่างๆของเมนูวันพรุ่งนี้ปลาดุกฟูหอมแดงพริกสดต้นหอมผักชีข้าวคั่ว